ปฏิบัติการมหัสจร,รย์แห่งความสุขวันที่หวันแห่งการให้อภัยสวัสดีค่ะปฏิบัติการมหัสจรรย์แห่งความสุขมาถึงวันที่หกันแล้วนะคะวันนี้คุณได้สวดภาวนากันบ้างหรืออย่างเอ่ยหรือถ้ามีแผนจะทำตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะแล้ววันนี้จะเป็นปฏิบัติการมหัสจรัร์แห่งการให้อภัยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพระอภัยมณีเราก็สามารถให้อภัยได้เหมือนกัน และการให้อาภัยนี้ดีทั้งต่อใจของเราเองและดีต่อสุขภาพของตัวเราเองด้วยค่ะดีอย่างไรได้มีการทดลองเกี่ยวกับถ้อยคำของคนเราว่าระหว่างถ้อยคำที่มีลักษณะแห่งการให้อาภายัยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีคำพูดในลักษณะไม่ให้อาภัยนั้นคนที่พูดถ้อยคำแห่งการให้อาภัยจะหลั่งสารแห่งความเครียดน้อยกว่าคนที่พูดถ้อยคำที่แสดงถึงความโกรธความโมโหอยู่ตลอดเวลา และนอกจากนี้แล้วมันยังช่วยเรื่องความดันด้วยค่ะคนที่คิดแค้นคนอื่นบ่อยๆหัวใจเราจะทำงานหนักขึ้นเต้นเร็วขึ้นและพานทำให้ความดันขึ้นสูงได้การให้อภัยผู้อื่นจะช่วยทำให้ความดันลดต่ำลงมาได้การให้อภัยนี้เป็นการทำทานอย่างหนึ่งด้วยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินคำว่าอภัยทานคือการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง ที่จะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอีกด้วยการให้อภัยเป็นการชำระจิตใจของเราถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหน้าเขารู้สึกโกรธเกลียดและไม่อยากพบเจออีกในชาติต่อ,ตอไปการให้อภัยเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราจะตัดเวรตัดกรรมกันได้และไม่จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปและที่สำคัญก็คือทำให้ใจของเราเป็นอิสระมากขึ้น ไม่พันผูกหัวใจนี้ไว้กับความอาฆาตแค้นผู้อื่นดังนั้นค่ะปฏิบัติการวันนี้เรามาให้อภัยกันเถอะค่ะลองนึกดูว่าเรามีใครที่รู้สึกเจ็บแค้นอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็ลองใช้วิธีการนึกถึงคนคนนั้นแล้วพูดออกไปอาจจะเป็นการพูดออกเสียงหรือพูดในใจก็ได้บอกไปว่าฉันให้อภัยเธอฉันขอปลดปล่อยใจฉัน ให้เป็นอิสระจากความโกรธเกลียดทั้งปวงหรือถ้าใครที่สามารถนึกถึงข้อดีของคนคนนั้นได้เราจะใช้วิธีการเขียนสิ่งดีๆของเขาขึ้นมาก็ได้ค่ะเช่นว่าบางคนอาจจะโกรธเพื่อนสนิทที่มาแย่งแฟนเราแต่พอนึกขึ้นมาแล้วจริงๆเพื่อนเราก็มีสิ่งดีๆที่เคยก่อต่อกันไม่น้อยเคยสอนการบ้านให้เราเคยไปดูหนังเป็นเพื่อนเราเคยแบ่งขนมให้เรากิน หรือถ้าใครที่คิดว่าสามารถทำได้จะโทรไปหาจะไปพบกันต่อหน้าเพื่อบอกว่าฉันให้อภัยเธอด้วยความจริงใจอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้เรามาให้อภัยกันเธอค่ะ